สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์โบ๊ทและรายการปรับหน้าตู้ครับผมวันนี้รายการปรับหน้าตู้ของเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับมือกีตาร์ที่อยู่ในวงที่ร้อนแรงที่สุดในชั่วโมงนี้เลยฮะคนวันนี้นอกจากจะเป็นคนเขียนเพลงหลักให้กับวงแล้วการดีไซน์ดนตรีการดีไซน์ลายกีตาร์ก็น่าสนใจมากๆนะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตูนทรีแมนดาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับกีตาร์ตัวนี้ก็คือตัวหลักครับตัวนี้คือ Fender American Standard ครับปี2012ครับผมครับตัวนี้ปิกอัพ2ตัวนี้เป็นอันเดิมแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนใหม่น่าจะเป็นซีมัวถ้าผมจำไม่ผิดใช่เพราะว่าตัวเก่าอ่ะมันพังมันเขาเรียกว่ามันขาดปิกอัพมันขาดใช่ก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เป็นตัวนี้ครับมันก็จะแรงกว่าตัวเดิมที่เขาให้มานิดนึงใช่ครับส่วนที่เหลือเหมือนเดิมเลยครับไม่ได้เปลี่ยนก็คือตามที่ซื้อมาเลยถูกใช่ครับตัวนี้ซื้อมาประมาณปี1ครับใช่ก็เริ่มแบบมาชอบแบบเพลงป๊อปชอบแบบเรดฮอตชอบพี่ทาทูคัลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าลองเล่น Fender ดูดีกว่าก็เลยได้เป็นตัวนี้มาครับใช่ครับก็ใช้มายาวๆเลยครับคนเริ่มเล่น Fender แรกๆคำถามแรกเลยที่เราจะเข้าไปเสิร์ชใน Google FenderJapan หรือว่าอเมริกันดีตอนนั้นมันจะมี Japan กับอเมริกันใช่ไหมครับพี่อ๋อแล้วมีเม็กซิโกมีประมาณ3อย่างผมก็เลยรู้สึกว่าไหนๆซื้อแล้วอ่ะขออเมริกันเลยแบบก็คือแบบแพงนิดนึงก็เลยขอเงินแม่ซึ่งแม่ให้ประมาณแบบ 4-50,000 ผมก็เดินเข้าร้านไปเลยบอกพี่ครับผมมีเงินเท่านี้ได้ตัวไหนบ้างซึ่งตอนนั้นมันก็จะเหลือแค่ประมาณ5รุ่นมั้งครับพี่ก็คือแบบมีตัวนี้มีเทเลอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งผมก็ลองไปสุดท้ายก็คือชอบตัวนี้ครับคือที่เลือกตัวนี้เพราะว่าเขาบอกว่าน้องครับถ้าซื้อเป็นซิงเนี่ยมันจะเล่นได้ไม่กว้างนะครับนี่คือแบบประโยคคลาสสิกซิงเนี่ยมันจะแบบไม่กว้างนะครับเล่นล็อกไม่ได้เพราะว่าปิกอัพล่างมันจะแรงไม่พอแล้วอ่ะละผมก็ยังไม่ค่อยชัวร์ว่าผมจะแบบไปสายไหนผมรู้สึกว่าโอเคผมเชื่อพี่ผมก็เลยซื้อตัวนี้มาครับใช่คือตอนนั้นเรียกได้ว่าผมก็ซื้อตามที่เขาแนะนำครับไม่ได้มีความรู้เรื่องกีตาร์มากผมไม่รู้ว่าไม้มันมาจากคอทำมาจากอะไรอะไรเงี้ยไม่รู้เลยครับพี่หลักๆผมน่าจะลองพวก Jazz Master จากัวคือตอนแรกก็รู้สึกว่าอยากได้จากัวนะมันเท่อ่ะเท่แต่รู้สึกว่าพอเล่นแล้วมันจะแบบมีความซัดเทมแต่สั้นๆใช่มั้ยครับจากัวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่น่าใช่เราเงี้ยแล้วก็ไปลองเทเลแต่เทเลเนี่ยผมไม่ชอบทรงผมไม่ชอบทรงเทเลก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละแบบเดิมๆดีครับแบบกลางๆอะไรครับกว้างๆก็เลยได้เป็นตัวนี้มาสีนี้เลยสีตอนแรกมีสีอื่นไหมนอกจากสีเนี่ยตอนนั้นน่าจะมีสีทองบางพี่สีทองแล้วอันนี้สีนี้เอเมอรัลมันเรียกว่าสีอะไรเอเมอรัลประมาณเนี้ยครับแล้วก็มีสีขาวแล้วก็สีอะไรนะซันเบิร์ดเหรอใช่ประมาณนั้นซึ่งผมรู้สึกว่าสีนี้แหละมันแบบไม่ค่อยซ้ำใครดีอ๋อเลยเอาสีนี้มาเลือกเพราะความไม่ซ้ำนั่นแหละใช่คือเราชอบผมชอบกีตาร์ที่มันไม่ค่อยซ้ำคนอื่นครับพอผมเอาเฟนเดอร์กลับไปโอ้โหมันใช่แบบซาวนี้แหละที่แบบเราต้องการใช่ครีนๆหวานๆเลยถ้าเทียบกับพวก Ibanez อ่ะครับผมรู้สึกว่า Fender เล่นยากกว่าสําหรับผมก็คือเหมือน Ibanez นะครับสําหรับผมอ่ะพวก Ibanez ที่เป็นกีตาร์โมเดิร์นนะครับรู้สึกว่าเล่นง่ายกว่าสัมผัสมันจะแบบว่าเหมือนแบบเวลาเราปั่นเล่นเร็วๆเงี้ยครับมันจะแบบไม่ค่อยติดขัดแต่ว่าถ้าเป็น Fender มันก็จะแบบมีความแบบวินเทจเวลาเล่นเร็วๆมันก็จะแบบไม่ค่อยพลิ้วเคยมีอุบัติเหตุกับตัวนี้บ้างมั้ยอุบัติเหตุหลักๆก็อันนี้แหละครับไอ้ปิกอัพมันขาดตอนนั้นก็คือผมเป็นคนที่เล่นแล้วเหงื่อมันออกเยอะแล้วแบบเวลาเอาไปทัวร์อย่างเงี้ยก็คือเล่นปุ๊บขนาดผมใช้สายการสนิมพี่อิเล็กเซอร์มันยังแบบสนิมเกือบขึ้นนะครับใช่ก็เลยรู้สึกว่าหลังๆตัวเนี้ยไม่ได้เอาไปทัวร์แหละก็จะเก็บไว้อัดเพลงที่บ้านอย่างเดียวครับใช่แต่ว่าอุบัติเหตุแบบอย่างน้องมีนเนี่ยไม่มีแบบที่แบบว่าหล่นลงไปคอหกพันเนี่ยไม่มีเราไม่ได้ดุขนาดนั้นไม่ได้ดุแต่ว่ากิดเนี่ยจะดุถ้าใครเคยดูทีมแมนดาวเล่นนี่กิจจะชอบทุ่มกีตาร์ส่วนวิญญาณชาวร็อกแต่ผมจะไม่ทุ่มเพราะว่าไม่เอาเสียดายกีตาร์ครับโอเคนอกจากปิกอัพแล้วเราได้ไปทำอะไรเพิ่มไหมกับตัวนี้ผมมีเปลี่ยนอย่างหนึ่งคือสปริงมันครับแต่ผมตอนนี้ผมเปลี่ยนให้มันเป็นล็อกครับคือสปริงมันจะใช้ไม่ได้เลยเขาเรียกว่าอะไรนะฟิกบิดใช่ครับก็คือตรงเนี้ยสปริงมันจะไม่ทำงานเลยงั้นฟังเสียงเล็กๆน้อยๆฮะกับตัวนี้ได้ครับThank you.
ก็คือเสียงคีย์ที่ผมใช้หลักๆเลยครับแบบก็คือจะแบบประมาณนี้ใช่แล้วปรับซีเลคเตอร์ไปที่ไหนบ้างไหมหรือว่าเราหลักๆผมจะใช้อยู่2อย่างก็คือเวลาเล่นคีย์ผมจะเล่นตัวนี้ครับตัวบนอ๋อตัวบนเลยใช่ครับจะมีแอบไปใช้แก้เบื่อบ้างก็คือแก๊กนี้ครับแก๊กผสมระหว่างบนกับกลางใช่ก็จะแบบมันก็จะแบบมีความป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กขึ้นมาใช่แล้วก็ตัวล่างเลยแต่ว่าตัวล่างจะไม่ใช้กับเสียงคีย์ที่เป็นฮัมจะใช้กับเสียงแตะอย่างเดียวเลยใช่ครับอีก2อันก็ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ตรงนี้คือรู้สึกว่ามันยากอ่ะสมมติว่าผมเล่นอยู่ผมจะเอากลางใช่ไหมมันเล็งยากอ่ะผมก็เลยไม่เอาไม่ใช้ละกันไม่ใช้ละกันแต่แบบในแทร็กที่ใช้อัดอ่ะครับมีบ้างแต่ผมก็จำไม่ค่อยได้ว่าผมใช้แก๊กไหนเหมือนกันแล้วหลักๆเนี่ยโอเคเนี่ยแหละสองสามแก๊กนี่แหละใช่ไหมฮะก็คือบนแล้วก็ผสมแล้วก็ล่างสุดครับเป็นฮัมตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นจอห์นเพจAshburn Limited ครับเขาบอกว่าตัวนี้มีตัวเดียวในไทยใช้ทัวร์ครับตัวนี้ใช้ทัวร์เป็นตัวหลักตอนนี้ Fender ไม่ทัวร์แล้วก็คือเก็บไว้อัดเสียงที่บ้านอย่างเดียวครับผมโอเคเราเห็นภาพของ John Page เนี่ยมันก็จะดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วคล้ายกันมากไหมเวลาเล่นหรืออะไรเงี้ยฟิลมันหมายถึงคล้ายกับ Fender ใช่ความรู้สึกหรืออะไรเงี้ยผมว่าไม่คล้ายครับคล้ายกันแค่ครึ่งเดียวมันจะมีความแบบคอมเพรสเยอะกว่าคือเล่นแล้วมันแบบพุ่งออกมาครับจะมีแบบว่ารู้สึกว่ามันไดนามิกมันจะแบบแรงกว่า Fender ครับใช่แต่ว่าผมว่าข้อดีของมันก็คือเวลาเอาไปเล่นกับวงครับมันออกมามันไม่ต้องเค้นเท่า Fender ครับเหมือนแบบว่าเล่นมันก็ออกมาสู้วงได้เงี้ยใช่สบายกว่าการวางมือการเล่นอะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยแบบว่าวางน้ําหนักมืออะไรอ๋อใช่ครับคือแบบเล่นแล้วแบบไม่ต้องซีเรียสมากในใช่ครับผมได้มายังไงครับตัวนี้ได้มาจากร้านพี่บอย59ครับก็เห็นคือมีพี่ทอยครับพี่ทอยดอกเบี้ยบันแบนฝากพี่บอยขายใช่แล้วเขาก็โพสต์ลงปุ๊บผมทักไปบอกพี่ผมจองคือช่วงนั้นผมหากีตาร์อยู่พอดีเพราะว่า Fender มันเริ่มแบบปิกอัพขาดบ้างสนิมขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทักไปบอกว่าจองครับเพราะว่าอย่างแรกเลยที่ผมเห็นเนี่ยมันสวยมากครับคือพี่บอยถ่ายรูปสวยมากคือแบบมันเป็นสีแดงอ่ะแล้วมันวางอยู่เงี้ยแล้วข้างหลังมันแบบมันเป็นไฟแบบสวยๆอ่ะแล้วผมก็เฮ้ยมันเท่อ่ะโดนแน่คือไม่รู้นะว่าเสียงเป็นไงผมก็แบบไม่เคยลองจอห์นเพจเลยครับก็เลยแบบทักไปจองก่อนใช่สรุปก็คือไปถึงร้านปุ๊บลองแป๊บเดียวพี่ผมเอาคือในใจคิดว่ายังไงมันสวยอ่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใช่ก็เลยได้ตัวนี้มาจุดที่ต่างกันสุดๆเลยก็คือตัวนี้มันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคอมเพรสกว่าผมก็อธิบายไม่ถูกอ่ะคือมันจะเล่นแล้วมันเป็นเม็ดกว่าครับมันจะแบบชัดมันจะพุ่งกว่าเฟนเดอร์ครับใช่แล้วพวกสัมผัสนะฮะอย่างเวลาเล่นความโค้งความอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คอจะใหญ่กว่าครับเพราะใหญ่กว่าเหรอคอมันจริงๆดูเหมือนจะไม่ใหญ่ใช่มั้ยพี่แต่ว่าพอเล่นจริงๆอ่ะคอมันเกือบเท่ากีตาร์โป่งเลยครับใช่นี่คือสิ่งที่ยากอย่างแรกเลยที่ผมซื้อมาตอนแรกผมก็ปรับอยู่สักพักครับรู้สึกว่าพอคอใหญ่แล้วมันเล่นไม่ค่อยถนัดแต่ว่าใช่แล้วก็เหมือนเฟรตมันจะใหญ่กว่าด้วยคือแบบเวลากดลงไปมันจะไม่เหมือนเฟนเดอร์ที่แบบว่าเหมือนกดนิดเดียวก็ถึงแล้วแต่ว่าตัวนี้จะกดแบบต้องกดลึกกว่านิดนึงอะไรอย่างงี้อ่ะไหนลองสักหน่อยถ้าสมมติว่าเป็นตัวจอห์นเพจเนี่ยคือแบบมันจะมีความแบบชัดแบบเป็นเม็ดเหมือนเบสมันเยอะกว่าหน่อยใช่ครับเบสมันจะอ้วนกว่าประมาณนี้ครับก็ตัวนั้นก็ใช้กับเสียงแตกอย่างเดียวเลยครับการตัวนี้ตัวล่างเหมือนกันเป็นเสียงแตกครับสปริงเหมือนกันไหมสปริงเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ขอลองงัดโอเคเป็นฟิกบิดเหมือนกัน คือตอนแรกมันก็เป็นสปริงอะแหละครับแต่ว่าผมก็บอกพี่เอช่างเซตอัพกีตาร์ของผมบอกว่าผมขอเป็นฟิกบิดละกันเพราะว่ากลัวมันจะมีปัญหาเดิมที่แบบว่าไปเล่นทัวร์อยู่แล้วมันแบบสายเพี้ยนอะไรเงี้ยครับก็เลยตั้งเป็นฟิกบิดเหมือนกันครับแล้วก็ที่เปิดข้างหลังนี้ก็คือพี่ทอยเจ้าของคนเก่าเขาเปิดไว้ผมก็เลยเปิดไว้เขาบอกว่าเปิดแล้วเสียงดีกว่าก็เลยเปิดไว้อาจจะเปิดเอาเท่ก็ได้นะไม่มีใครเห็นนะพี่อยู่ข้างหลังครับก็ประมาณนี้ครับ
ือต้องเล่าก่อนว่าตอนแรกอ่ะผมมีแค่2ตัวนี้ก็คือจอห์นเพจผมเอามาทัวร์แทนแล้วตอนแรกกีตาร์สำรองผมเป็นสควายเออร์ครับพี่แล้วเป็นสควายเออร์ทรงแบบทอร์นาโดอ่ะมันเป็นแบบเหมือนเอาอะไรนะจากั่วไปผสมกับอะไรสักอย่างอ่ะครับคือเอาลุคอย่างเดียวเลยอ่ะใช่อ่ะสุดเท่แต่แบบซาวด์มันก็จะต่างกันนิดนึงครับแล้วสมมติว่าถ้าจอห์นเพจเสียงขาดตัวแดงอ่ะครับเสียงขาดเอ้ยไม่ใช่สายขาดแล้วเอาตัวนั้นมาเปลี่ยนสวายเออร์มาเปลี่ยนมันแบบต่างกันเกินอย่างเงี้ยแล้วพี่ซาวเอ็นบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เลยใช่ไหมมันยากครับเหมือนแบบผมเองก็ยากเหมือนแบบเล่นอยู่ซาวนึงแล้วพอสายขาดมันต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับพี่พอเอาขึ้นมาเล่นมันแบบฟิลมันจะแบบลงมาเลยแบบเหมือนแบบมันไม่ใช่อะไรเงี้ยผมก็เลยเซิร์ชจอห์นเพจในกลุ่ม Facebook ใครขายจอห์นเพจอยู่บ้างก็เลยเจอตัวนี้ครับนี่ฟังดูเหมือนงานด่วนกันนะเนี่ยงานด่วนครับก็เลยได้เป็นตัวนี้มาครับใช่เป็นมือสองครับก็จะมีสภาพแบบว่านิดนึงเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาบอกว่าเขาไปเล่นร้านมาแบบมาเป็นปีเลยครับผมใช่มีแผลบ้างมีแผลบ้างแต่เดี๋ยวก่อนสองตัวนี้ดูฟิงเกอร์บอร์ดครับสองตัวแรกฟิงเกอร์บอร์ดดูจะไม่เหมือนตัวนี้แน่นอนตัวนี้แบบเปเปิ้ลเต็มตัวเลยใช่เป็นคอขาวแล้วก็ตรงนี้ก็ปิกอัพก็ไม่เหมือนใช่ใช่ซึ่งพอมาเล่นถึงมันจะเป็นคอขาวก็จริงครับพี่แต่ว่ามันก็ขายอยู่ครับคือไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นผมยังรู้สึกว่า Fender กับ John Page ตัวเนี้ยยังต่างกันมากกว่าแต่ถ้า John Page กับ John Page อ่ะขายกันอยู่แต่ว่าตัวนี้มันจะมีความแบบใสๆกว่าเด้งๆกว่าจริงๆตัวเนี้ยไม่ค่อยได้เล่นครับเพราะเป็นกีตาร์แบบสแปร์ใช่ก็จะได้เล่นแค่ตอนที่แบบสายขาดอะไรเงี้ยหรือบางวันเบื่อๆก็ลองขอเล่นตัวนี้แล้วกันวันนี้อะไรเงี้ยตัวนี้มันก็จะแบบใสๆกว่าเพลงนี้ผมตัวนี้ผมชอบเอาไปเล่นฝันถึงแฟนเก่าMm-hmm. มันก็จะแบบหวานๆกว่าอย่างเงี้ยใช่ครับใสๆกว่าครับประมาณความพิเศษของมันคือผมว่าไม่เคยมีใครใช้แบบผมคาโปเฟส14แม่งเลย โอ้นี่คอมันใหญ่ไม่เหมือน Fender แบบมันเกือบคาดไม่พอผมจะเล่นเป็นอย่างงี้ครับคือมันคือคอร์ดสมมุติว่าถ้าเฟส2มันจะเป็นคอร์ด A ใช่ไหมครับแล้วเล่นเป็นฟอร์ม G แต่ผมรู้สึกว่ามันต่ำไปผมก็เลยจัดไปเฟส14อย่างงี้แล้วก็เล่นเป็นคอร์ด Gประมาณนี้ก็แบบคอไปกิ้งไปครับผมคราวนี้ทั้ง3ตัวเนี่ยใช้สายกีตาร์เบอร์เดียวกันไหมเบอร์เดียวกันครับเบอร์10ครับอิเล็กเซอร์สีอะไรมันสีส้มจะใช้เพื่อไม่ให้เป็นสนิมนั่นแหละใช่ครับหลักเลยแต่เป็นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสาวไม่เป็นครับ มันก็เหมือนผมเปลี่ยนทุกเดือนอ่ะคือมันไม่ขึ้นสนิมก็จริงครับแต่ว่ามันจะมีความแบบด้านๆอ่ะสายมันจะแบบไม่ค่อยใสอะไรเงี้ยครับก็ต้องเปลี่ยนใช่ครับแต่สนิมไม่ขึ้นครับครับผมโอเคแล้วก็ปิกที่ใช้ฮะใช้ขนาดเบอร์ขนาดไหนเป็น 0.8 ครับก็โชว์ผมจะโชว์อันนี้เป็น 0.8 ครับโมชั่นครับใช้อันนี้กิตก็ใช้อันนี้ครับผมก็กิตใช้เบอร์เดียวกันครับเวลาผมซื้อไปร้านก็คือพี่ครับผมเอา100อันใช้เยอะมากครับเพราะว่าแบบเล่นเสร็จคนชอบขอไม่รู้จะขอไปทำไมเพราะว่าไปซื้อได้นะครับอันนี้10บาทนะครับไม่ต้องขอนะครับช่วงที่แล้วเราได้ดูกีตาร์ของตูนไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะ Fender กับ John Page แหม John Page แบบว่างานด่วนด้วยนะแต่คราวเนี้ยเราจะมาดูที่พาร์ทของเอฟเฟคบ้างครับเอฟเฟคที่ตูนใช้ตอนนี้ก็คือเป็น Line 6 Elite เลยถูกมั้ยใช่ครับก่อนหน้านี้ใช้แบบนี้มั้ยก่อนหน้านี้ใช้เป็น HX Storm ครับเป็นตัวเล็กแบบแค่นี้เองใช่แต่ว่าตอนนั้นมันมีปัญหาก็คือผมใช้สล็อตมันไม่พอเขาให้สล็อตมาแค่6ก้อนซึ่งผมซื้อฮิลิกเพื่อที่จะแบบว่าใช้แบบประมาณ8ก้อนผมซื้อฮิลิกปุ๊บเรียบร้อยเขาอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ HX ใช้ได้8ก้อนผมเพิ่งซื้อฮิลิกไปเดือนเดียวผมแบบโอ้พระเจ้าเศร้ามากครับ
แต่ก็ซื้อแล้วเอานะซื้อมาแล้วมันก็มีประโยชน์ของมันครับมันแบบมันมีเอาท์พุตเยอะกว่าแล้วก็แบบว่าเอามันก็เป็น XLR เลยเป็นบาลานซ์เลยอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็มีฟุตวอลลุ่มมาด้วยโอเคครับก็เลยใช้แบบนี้มาคราวนี้มันก็ต้องมาดูที่เชนหรือว่าสิ่งที่เราเลือกที่อยู่ในเอฟเฟคนี้แหละครับลำดับแรกก่อนเราตั้งพรีเซตเนี่ยเราตั้งเป็นเพลงไหมหรือว่าวิธีการมองมุมมองในการตั้งเอฟเฟคในตรงนี้เราไม่ได้ตั้งเป็นเพลงครับตั้งเป็นชนิดของเสียงก็คือสมมติว่าชแนลแรกเป็นคลีนชแนลสองเป็นแตกครับแล้วก็ชแนลสามเป็นแบบพวกเสียงแบบประหลาดๆอะไรเงี้ยหลักๆผมใช้แค่3อย่างนะครับซึ่งในเซตแรกสมมติเป็นคลีนใช่ไหมครับผมก็จะมีคลีนเปล่าๆกับคลีนบวกรีเวิร์บคลีนบวกดีเลย์อย่างเงี้ยครับมันจะเขาเรียกว่ามันเซตสแนปช็อตได้ใช่แล้วพีเซตต่อไปก็เป็นแตกก็จะมีแตกแบบแตกเบาๆแตกหนักแล้วก็โซโล่อะไรเงี้ยก็ไล่ไปอย่างงี้ใช่แล้วก็ช่องสุดท้ายก็จะเป็นพวกเสียงแบบว่ารีเวิร์บที่แบบเป็นแบบซาวด์แบบแปลกๆจริงๆก็เหมือนกับตอนที่เราทำก้อนถ้ามันมีอยู่สัก 3-4 อันนี่แหละใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้มันถ้าเป็นมันตีผมรู้สึกมันสะดวกตรงที่ว่ามันคือก้อนเดิมครับพี่แต่ว่ามันเลือกแบบบูสต์ได้สแนปช็อตได้ว่าแบบไอ้เพลงนี้เราเอาหนักเท่านี้ไม่ต้องลงไปบิดอะไรเงี้ยใช่ครับคือการสแนปช็อตของฮีลิกเนี่ยมันก็จะคือมันก็ไม่สะดุดด้วยถูกไหมใช่ปุ๊บแล้วก็ไปได้เลยใช่ใช่ไหมครับโอเคก็เรียงกันแบบถ้าสมมติจากกีตาร์แล้วเข้าเอฟเฟคยังไงบ้างฮะก็เชนของมันง่ายๆเลยครับกีตาร์เข้าเอฟเฟคปุ๊บแล้วก็เข้า DI ก่อนแล้วก็ไปมิกเซอร์ใช่ครับตอนโชว์ก็อย่างนี้เหมือนกันอย่างนี้เลยครับส่งสัญญาณที่จาก DI ไปมิกเซอร์นี่ก็คือสัญญาณทั้งหมดเลยทั้งไดเวทหรืออะไรอย่างงี้ไปหมดเลยมั้ยใช่ครับไดเวทเป็นLR ครับแยกกันใช่อ๋อโอเคแล้วก็แล้วเวลาฟังกับมอนิเตอร์เราฟังใช้เอียร์หรือว่าใช้เอียร์ครับก็เป็นเส้นนี้ครับก็ตัวนี้เป็นตัวรับเอียร์กลับมาครับจากมิกเซอร์แล้วก็มันจะขึ้นมาคู่กับสายกีตาร์เนี่ยครับแล้วก็จะมาออกตรงนี้ผมก็เอาหูฟังเสียบตรงนี้ได้เลยก็ยังมีอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็อยู่ตรงนี้พอดีต้องห่างพอดีใช่โอเคครับเอาล่ะคราวนี้พอแล้วข้างในนี้เป็นยังไงบ้างฮะเริ่มจากอะไรก่อนอย่างแรกเลยก็คือคอมเพรสเซอร์ครับผมเป็นคนติดคอมเพรสเซอร์มากก็คือจะต้องมีคอมเพรสเซอร์ติดไว้ตลอดเพราะว่าเหมือนเพลงของผมดีไซน์ให้แบบโน้ตมันเท่ากันตลอดทั้งเพลงเนี่ยแบบว่าเล่นพวกซิงเกิลโน้ตอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยก็คือคอมเพรสเซอร์แล้วต่อมาก็จะเป็นเสียงแตกครับก็คล้ายๆพวกเขาเรียกว่าทูสครีมเมอร์อะไรเงี้ยครับอ๋อใช่เป็นโอเวอร์ไดร์ใช่แล้วก็อันที่3จะเป็นตู้ครับก็คือถ้าเป็นเสียงคลีนจะเป็นตู้ที่ไม่แตกแต่ถ้าเป็นเสียงแตกจะเป็นตู้ที่แตกคือเหมือนเอาตัวโอเวอร์ไดร์แล้วก็ค่อยเป็นเสียงแตกจากตู้ครับใช่ครับแล้วก็ต่อด้วยพวกคอรัสพวกเอฟเฟคจะมีสลับเป็นคอรัสกับเทมโลครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ครับหลังๆไม่ค่อยได้ใช้เทมโลแหละเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีมันต้องมานั่งเซตค่าให้ตรงกับเพลงอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันก็ไม่ค่อยเข้าอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ก็หลักๆจะเป็นคอรัสครับตัวที่4แล้วก็ต่อด้วยดีเลย์ครับตัวที่6เป็นรีเวิร์บใช่ก็คือใช้ HX Storm เป็น6ตัวแต่ว่าตอนนั้นไม่พอเพราะว่าผมต้องใช้วอลลุ่มด้วยอ๋อซึ่งการที่ Helix มันจะใช้วอลลุ่มอ่ะมันต้องเซตเหมือนเป็นก้อนวอลลุ่มเข้าไปมันก็จะเป็น7ช่องใช่มั้ยครับมันก็จะไม่พอผมก็เลยซื้อตัวนี้มาซึ่งมันไม่ต้องเซตมากใช่ครับใช่ครับแต่เขาอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วใช่เศร้ามากตัวนั้นใช้ได้8ก้อนเท่ากันไอ้ตัวนี้ใช้ได้เยอะกว่าใช้ได้เยอะกว่าเพราะตัวใหญ่กว่าเนาะครับเอาแค่นี้ครับง่ายๆโอเคคราวนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเอฟเฟคคาแรคเตอร์ที่เราเลือกที่เราใช้ในแต่ละอันอย่างเช่นคอมเพรสเซอร์เราใช้แบบไหนหรือยังไงอย่างเงี้ยพอได้มั้ยคอมเพรสเซอร์ก็หลักๆผมแค่เอามาแบบว่าตัวนี้ที่ผมใช้อยู่ก็คือเป็น Deluxe Com ครับก็ไม่มีอะไรผมเซตอัพง่ายๆแค่ให้เรโชมันประมาณ6อะครับคือก่อนหน้านี้ผมอะติดคอมเพรสเซอร์ถึงขนาดว่าปรับไปประมาณ10กว่าครับมันก็คือคอมเยอะถูกไหมพี่ซึ่งพอคอมเยอะหลังๆพอผมเริ่มมาสังเกตตัวเองแบบว่าเวลาเล่นไม่มีเอฟเฟคน้ำหนักมือผมเสียครับใช่คืออันนี้ตอนนี้ยังเป็นปัญหาอยู่เลยคือติดคอมเพรสเซอร์มากแล้วทุกครั้งที่เล่นคือเล่นกับคอมเพรสเซอร์จนไม่รู้แล้วว่าน้ำหนักที่เล่นอยู่เป็นยังไงแล้วมันทำให้เกิดอีกปัญหาหนึ่งก็คือสายขาดบ่อยครับใช่คือมีช่วงนึงของผมสายขาดบ่อยมากทุกคนก็ถามว่าเล่นแรงหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่น่าแรงนะแต่แบบพอผมมานั่งคิดจริงๆผมว่าผมเล่นแรงคือเหมือนมันคอมเพรสเซอร์จนผมไม่รู้ว่าผมเล่นแรงหรือเล่นเบาแล้วหลังๆผมก็เลยลองค่อยๆลดคอมเพรสเซอร์มาจนตอนนี้เหลือที่6ครับ6ต่อ1ใช่ก็จะประมาณนี้ครับก็คือหลักๆก็คือเซตให้มันคอมแบบในระดับนึงใช่แล้วก็เปิดมิกร้อยเลยอ๋อมิกร้อยเลยแหละใช่ครับก็คือแบบเป็นแบบเสียงคอมเลย
โอ้ติดจริงติดจริงครับขาดไม่ได้คือมันชอบสไตล์นี้ไปแล้วใช่ครับแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ด้วยครับแต่ว่าหลังๆพยายามลดแล้วเพราะว่าน้ำหนักมือเสียจริงครับถ้าใช้มันเยอะๆเกินไปใช่ครับโอเคครับจากคอมแล้วก็ไปเป็นที่ตัวเสียงแตกครับเสียงแตกก็คือผมจะใช้เป็นไม่ใช่ช่องนี้โทษทีครับเป็นอันนี้เป็นวาวไดเวอร์ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจำลองมาจากตัวไหนครับใช่ก็ไม่มีอะไรครับค่าของมันก็คือมีแค่เกนเบสแล้วก็แหลมแล้วก็เลเวลแค่นี้เองแต่เราปรับอะไรเยอะตรงไหนเยอะบ้างผมก็ปรับตามที่ผมชอบอ่ะก็คือเหมือนแบบปรับดูครับปรับเกนอย่างเงี้ยไม่ได้ยึดติดว่าจะเป็นตัวไหนเวลาผมซื้อเอฟเฟคมาผมก็คือปรับไล่ไปเรื่อยๆชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นเลยใช่ประมาณนี้เสียงตู้ก็เหมือนกันครับถัดมาเป็นตู้ก็คือเป็นตู้ Stone Age 185ครับใช่ก็คือลองแล้วรู้สึกว่าตัวนี้เข้าก็ใช้ตัวนี้เลยตู้มันเป็นตู้บวกแคปครับฮะอ๋อมีบวกแคปด้วยเหรอใช่ครับเราใช้ในนั้นมันบวกแคปเบอร์อะไรครับดูไหมผมต้องดู ผมไม่แน่ใจมันคือแคป1คูณ12ฟิลคอยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือแต่ว่าเราฟังหูแหละใช่ผมฟังหูอย่างเดียวเลยครับผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องแบบว่าชนิดของมันมากเท่าไหร่แต่คราวนี้เวลาเราลองปรับแล้วเลือกเนี่ยไอ้พวกใช้คำว่าหน้าตู้เลยดีนะเป็นหน้าตู้จำลองหน้าตู้จำลองเนี่ยเราปรับพวก EQ ยังไงแบบไหนบ้างให้แหลมอะไรยังไงอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นเน้นไปที่เสียงกลางครับพี่รองลงมาจะเป็นเสียงแหลมแล้วน้อยสุดจะเป็นเบสเพราะว่าเวลาไปเล่นส่วนใหญ่ผมจะเล่นเป็นแบบซิงเกิลโน้ตครับมันก็เลยต้องการแบบเสียงกลางที่ชัดกับเสียงแหลมอะไรเงี้ยแล้วถ้าตู้นั้นมีเสียงเขาเรียกว่าอะไรบูสต์ด้วยก็จะบูสต์ระดับหนึ่งครับส่วนใหญ่จะติดการบูสต์นิดนึงคือแบบจะไม่ค่อยเล่นแบบจิบๆอะไรอย่างนี้แต่คราวนี้เดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนนิดนึงตรงที่ว่าเพราะว่าตอนที่เราคุยเรื่องกีตาร์เราบอกว่า 2-3 ตัวเนี้ย EQ อะไรเงี้ยเสียงมันต่างกันคราวนี้พอเรามาลงเนี้ยพวกตู้เอฟเฟคในเบื้องต้นเนี้ยเราต้องปรับไหมปรับเปลี่ยน EQ คือตอนแรกอ่ะผมใช้ Fender ใช่ไหมครับก็เป็น EQ หนึ่งแต่ว่าทุกวันนี้เปลี่ยนไปใช้ Johnpain แล้ว EQ ทั้งหมดผมก็แก้เป็น Johnpain เรียบร้อยเท่ากับว่าทุกวันนี้ถ้าเอาไอ้ Fender มาเล่นกับตัวเนี้ยโทนมันก็จะแปลกๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็น EQ สำหรับ Johnpain คือเราแก้ทุกอย่างแล้วคืออย่างเบื้องต้นนี้เอาง่ายเรื่องของตู้เนี่ยแล้วก็ปรับ EQ ต่างกันไปถูกมั้ยครับใช่ครับต้องขอพูดเพิ่มนิดนึงว่าเพลงของ Team Mandal ครับส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยครับไม่ได้อัดจากเอฟเฟคที่ผมใช้เป็นเอฟเฟคในคอมมันก็จะเป็นอีกแบบนึงครับคือเอฟเฟคที่สมมุติถ้าเล่นให้ฟังวันนี้มันจะเป็นเอฟเฟคสำหรับการไปเล่นสดมันจะไม่ค่อยเหมือนในแทร็กที่ผมเล่นเท่าไหร่เพราะว่าวงทีมแมนดาวเวลาเล่นสดกับในแทร็กจะไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไปเล่นจะแรงกว่าซึ่งเอฟเฟคตัวนี้มันก็จะเซตให้แบบแรงกว่าออนสเตจกว่าเหมาะกับงานใช่ครับโอเคครับกับตู้คราวนี้ตู้แล้วไปไหนต่อฮะจากตู้แล้วก็ไปที่โมดูเลชันครับตอนนี้ผมใช้เป็น Trinity Chorus ครับใช่ก็ปรับใช้หูฟังเหมือนกันหูฟังครับจะส่วนใหญ่จะเปิดพวกโมดูเลชันประมาณ 40% ครับใช่ส่วนพวกค่าแบบความแกว่งความซ้ายขวาอะไรก็แล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่เพลงด้วยแล้วแต่เพลงเลยใช่แต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยปรับแล้วหลังๆก็ค้างมันไว้ประมาณนี้ มันก็จะติดคล้ายๆแบบว่าให้มันกว้างๆขึ้นนิดนึงพอใส่ Chorus ใช่แล้วก็ต่อไปเป็นดีเลย์ครับผมใช้เป็น simple delay ครับเนี่ยเป็นคนง่ายๆครับ simple ครับดีเลย์ง่ายๆก็คือเป็นดีเลย์ก็แค่มีหางครับไม่ได้เป็นปิงปองที่แบบมีซ้ายขวาอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นธรรมดาไม่มีอะไรหางของดีเลย์เราตั้งไว้ค่ายังไงหรือว่าเป็น1ส่วน4มันคือตัวดำใช่ไหมครับใช่ก็เป็น1ส่วน4ครับแล้วก็เหยียบเทมโปอ๋อยังก็ใช้แท็บเทมโปด้วยใช่แท็บเทมโปเอาตามเพลงครับอืมโอเคครับครับผมแล้วก็ไปที่ reverb ครับรีเวิร์บก็เปิดประมาณ 25% ครับคือเวลาตอบตัวนี้จะใช้เป็นรีเวิร์บกริสครับมันจะคล้ายๆแบบติดเป็นเพลทบวกชิมเมอร์ครับคือให้มีประกายเป็นแบบปิ๊งๆๆนิดนึงใช่ประมาณนั้นแต่ว่าตอนแรกอ่ะผมปรับประมาณ40ตอนใช้เป็นโมโนตอนแรกผมใช้เอฟเฟคเป็นโมโนแต่ว่าพอเป็นสเตอร์ครับมันจะได้ยินพวกเสียงดีเลย์รีเวิร์บเยอะขึ้นชัดขึ้นผมเลยต้องลดมาเหลือแค่20คือจริงๆเหมือนมันปรับน้อยแต่พอมันเป็นสเตอร์คือมันเยอะมากครับคือมันออกอ่ะมันใช่มันชัดมากครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นวอลลุ่มเพดอลแค่นี้ครับควบคุมที่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวนี้ใช่แค่นี้เลยครับซิมเปิลครับเป็นคนซิมเปิลจริงๆก็ดูไม่ซับซ้อนนะไม่ซับซ้อนเลยครับเอางี้อ่ะคราวนี้กลับมาไล่อีกทีแต่อยากฟังเสียงแต่ละเสียงที่เราปรับเนี่ย
อ๋อครับผมขอพูดเพิ่มนิดนึงผมลืมอันนึงไปมันจะมีชแนลพิเศษที่ผมใช้บ่อยๆก็คือชอบอันนี้ครับมันจะเป็นรีเวิร์บเรียกว่ากริสเนี่ยแหละครับแต่ว่าเปิดเยอะคือเสียงมันจะแบบเป็นอย่างนี้ผมจะใช้เวลาแบบว่าอินโทรเพลงครับอย่างเช่นเพลงข้างกันที่แบบว่าจิตพูดอยู่เนี่ยเราจะแบบเล่นคอๆไปกับฝนตกใหม่ครับใช่มันก็เสียงมันก็จะแบบประมาณนี้คือฝนตกใหม่นี่ไอเสียงปากกาปากกานี่คือตัวนี้เลยตัวนี้ด้วยครับแล้วก็มีเสียงเบลของซินด้วยผสมกันมันจะแบบแต่ว่าฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งชอบเสียงนี้มากครับใช้มาตั้งแต่แรกๆเลยครับโอเคครับอ่ะกลับไปก่อนฮะกลับไปก่อนครับกลับไปที่คอมเพรสเซอร์ก่อนผมอยากจะฟังเสียงว่าถ้าอ๋อทีละตัวใช่ไหมครับพี่ได้ครับโหผมไม่เคยฟังด้วยนะแบบนี้โอเคผมจะได้ลองด้วยครับอ่ะสมมุติเปล่าๆเลยครับกีตาร์เปล่าๆเลยมันก็จะประมาณนี้ก็คือแห้งๆนะแล้วใส่คอมเพรสเซอร์ไปมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะถูกกดลงมานิดนึงแต่เสียงมันก็จะแบบอะไรที่มันบานอยู่มันชาร์จหมดแล้วใช่ครับแล้วทุกเม็ดมันก็จะแบบมีความเท่ากันครับผมซึ่งอันนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาแต่ผมลดลงมาแล้วยังดีอยู่แบบประมาณ6ไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วครับครับผมใช่ครับโอเคครับถัดมาก็เป็นเสียงไดรฟ์เสียงไดรฟ์จะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นแบบโอเวอร์ไดรฟ์มันก็จะฟังดูแบบประหลาดๆนิดนึงเพราะว่ามันยังไม่ไปรวมกับตัวตู้ก็คือถ้าสมมติฟังแห้งๆเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละแปลกๆเลยครับดิบเลยดิบมากครับโอเคครับเอาละคราวนี้พอมีไดรฟ์แล้วตู้ครับเขาตู้เสียงเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เริ่มใช่แต่แบบมันจะมีความหุ่นห้วนอยู่ครับผมอันนี้คือเป็นเสียงแต่แบบริทึมนะครับใช่ไหมใช่ครับใช้ทุกเพลงไหมใช้อย่างเงี้ยเหมือนกันครับเหมือนกันทุกเพลงเลยเหมือนกันทุกเพลงครับโอเคครับอ่ะคราวนี้แน่นภาพเบสิกมันเป็นประมาณนี้ครับผมค่าที่มันน่าจะเปลี่ยนไปก็คือพวกโมดูเลชันพวกคอรัสนี่แหละครับมาที่คอรัสไหมถัดไปผมจะใส่เป็นคอรัสครับแต่ว่าคอรัสตรงนี้มันจะเป็นไม่ใช่ลายตรงนะครับมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรสปิตออกมาครับเป็นเหมือน2เส้นสมมุติว่าอันนี้คอมเพรสเซอร์แตกแล้วก็ตู้ใช่ไหมครับมันจะยิงไปที่มาสเตอร์เลยแต่ว่าอีกเส้นนึงมันจะลงมาที่พวกมอดูเลชันกับพวกดีเลย์ครับอันนี้ก็จะลงมาที่เป็นคอรัสเพราะว่าถ้าผมใส่ไปลายนี้เลยมันจะกินเนื้อเสียงหลักผมก็เลยเอาลงมาข้างล่างแล้วมันเป็นเหมือนแบบ2เลเยอร์ครับใช่ก็ไปประมาณนี้อุ้ยโอเคมันจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แบบมันแบบนิดเดียวจริงๆครับคือให้มันมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเหมือนว่าตูนก็ไม่ได้ใช้เสียงคอรัสแบบท่วมอะไรใช่ครับไม่ได้แบบเพราะว่ารู้สึกว่ามีช่วงนึงเคยใช้ให้มันท่วมครับแต่ว่าพอไปเล่นสดจริงๆอ่ะพอมันท่วมมากๆอ่ะมันสู้วงไม่ได้ครับแบบว่ามันสู้แบนทั้งหมดไม่ได้ผมก็เลยค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้มันก็แทบจะไม่ได้ยินเลยผมก็เพิ่งรู้ว่ามันไม่ได้ยินเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปใช้กับเสียงใน channel clean ผมว่าน่าจะได้ยินอยู่ครับถ้าลองเช็คดูแต่ว่านี้มันเป็นแตกด้วยผมว่ามันเลยไม่ค่อยได้ยินครับคราวนี้ไอ้คอรัสเนี่ยเราเปิดตลอดไหมหรือว่าใช้เฉพาะ clean หรือว่าตอนแตกก็ใช้ด้วยหรือว่ายังไงบ้างใช้ตลอดครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีผลนะการเสียงแตก channel นี้ไม่ค่อยมีผลครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นดีเลย์ผมว่าน่าจะมีผลลองดูผมไม่เคยมานั่งเปิดทีละก้อนแบบนี้เลยนะ นี่มีผลมันก็จะเป็นแบบเนี่ยมันก็จะมีแบบหางติดด้วยใช่ครับอันนี้มันจะเป็นเสียงนิทึมมันจะไม่ค่อยดังมากถ้าเป็น channel solo ผมก็จะขยับดีเลย์ขึ้นมาอีกให้มันมีหางใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือตั้งดีเลย์ก็อย่างที่บอกใช่ไหมแล้วก็แท็บเทปโปเอาใช่ครับก็แท็บเป็นเพลงคราวนี้เนื้อเสียงในดีเลย์เนี่ยก็คือเรามิกยังไงให้เสียงของกีตาร์กับเอฟเฟกต์มันต่างกันห่างเสียงต่างกันขนาดไหน
ถ้าหางเสียงมันเบากว่าหรือว่าไอ้นี่นำกว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เหมือนมิกให้แบบมันติดหางให้แบบไม่แห้งเฉยๆครับเหมือนแบบว่าติดแบบแค่นี้ครับแบบให้ได้ยินแบบแว่วๆไม่มันไม่ได้เป็นดีเลย์ที่แบบว่าชัดจนแบบถึงขั้นว่าอ๋อเนี่ยใช้ดีเลย์แน่นอนเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนการซ่อนดีเลย์ให้มันไม่แห้งมากกว่าใช่ประมาณนั้นแล้วก็เป็นรีเวิร์บต่อใช่ไหมฮะรีเวิร์บครับอันนี้สำคัญมากมันก็จะแบบเหมือนเล่นในสเตจมากขึ้นครับมันก็จะแบบกว้างขึ้นใช่ครับประมาณนี้รีเวิร์บเปิดตลอดเหมือนกันไหมตลอดครับทั้งหมดนี้เปิดตลอดไม่มีแบบว่าเพลงนี้ปิดเปิดอะไรเงี้ยไม่มีแต่เพลงแต่ว่าก็แค่ควบคุมที่ควบคุมรูปเมาใช่ครับคราวนี้พาร์ทของโซโล่บ้างฮะพาร์ทโซโล่นี่เราปรับอะไรเป็นพิเศษบ้างก็คือสมมุติว่าตอนแรกรีเวิร์บกับดีเลย์ประมาณนี้พอโซโล่ผมก็จะบูสต์ขึ้นมาอีกครับทั้งรีเวิร์บดีเลย์แล้วก็เสียงตัวอะไรนะเสียงแตกครับมันก็จะแรงขึ้นมาอีกซึ่งผมอ่ะขอสารภาพว่าผมจำไม่ได้ว่าผมต่างกันยังไงแต่ว่ารู้แค่ว่าสแนปช็อตมาต่างกันนะครับสมมุติว่าอันนี้มันแบบโซโล่มันแบบก็เป็นเหมือนแบบผมใช้อารมณ์แบบว่าเมื่อก่อนผมใช้ก้อนฟูไดใช่ไหมพี่มันจะมีปุ่มบูสต์มันจะมีแตกธรรมดากับปุ่มบูสต์ผมก็ใช้อารมณ์ประมาณนั้นนะคือกะเอาว่ามันเป็นเสียงเดิมครับแต่ว่าบูสต์ให้แรงขึ้นให้ทุกอย่างมันดูแบบพุ่งขึ้นมามีแบบปรับแบบบูสต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบปรับ EQ นิดหน่อยแล้วก็รีเวิร์บดีเลย์ขึ้นมาอีกนิดหน่อยใช่ครับอันนี้คือใช้หูฟังเหมือนกันหูฟังเหมือนกันคราวนี้พอมันปรับเงี้ยพอปรับการบูสโซโล่เงี้ยเวลาปรับตอนแรกๆมีปัญหาไหมเพราะว่ามันดูเสถียรมากอย่างนี้ดีกว่ามีล้นฟุ๊บโอ้โหบอกเลยว่าปรับนานมากครับพี่กว่าจะลงตัวเพราะว่ามันก็แบบบางทีมันก็ดังไปครับพี่บางทีมันก็สู้วงไม่ได้อย่างเงี้ยไอการบูสเนี่ยมันยากนะซึ่งเวลาผมบูสอ่ะผมก็จะต้องคอนโทรลวอลุ่มอีกทีนึงเพราะว่าสเตจแต่ละสเตจไปเล่นมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับพี่บางวันเตก็ตีดังบางวันผมก็อยู่ใกล้เตบางวันเสียงกล้องเข้าไมค์อะไรเงี้ยผมก็ยังมีตัวฟุตวอลลุ่มอ่ะคอนโทรลวอลลุ่มอีกทีนึงพอมันบูสต์แล้วสมมุติดังไปก็ลดลงมามีงานไหนที่แบบว่า ตอนที่แบบว่าปรับบูสต์ยังไม่ลงตัวแบบเล่นแล้วอยู่ๆโซโล่ปุ๊บโอ้โหมีครับพี่มันคืองานแรกเลยครับงานแรกที่ใช้ฮีลิกคือขึ้นไปนี่โคตรเครียดเลยคือแบบว่ามันไม่บาลานซ์กันเลยครับสมมุติว่าเล่นคลีนแบบอย่างดังเลยพอไปแตกอุ๊ยเบาอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาเซตนานครับมันต้องแบบเล่นไปเรื่อยๆแล้วว่างานแรกที่ใช้ฮีลิกนี่เละกิดหันแล้วหันอีกเละครับบอกเลยเละครับผมก้มหน้าเล่นแบบเล่นๆไปไอายครับโอเคแต่ตอนนี้ลงตัวแล้วลงตัวแล้วครับโอเคครับคราวนี้พวกสายเคเบิลที่ใช้ล่ะครับเราใช้สายเคเบิลของอะไรฟิกไหมหรือว่าแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยครับแต่ว่าอันนี้ล่าสุดเพิ่งมาใช้ของพี่บอยครับก็คือตัวปลั๊ก power ของ Helix ก็จะเป็นจากร้านพี่บอย59ครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับให้พี่บอยทําครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าพี่บอยเอาสายแจ็คอะไรมาให้ผม ทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยครับอ๋อเป็น steel cable ครับ ก็คือของพี่บอยเลยครับแต่ว่าอันนี้พิเศษก็คือมันจะรวมมาในสายอันนี้ครับเป็น headphone extender อยู่ในเส้นเดียว คือก่อนหน้านี้ผมใช้เป็น2เส้นมันก็จะแบบพันๆกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ให้พี่บอยรวมไปเส้นเดียวเลยก็คือเอาตัวนี้ไว้ใช้กับear monitor ด้วยถูกใช่ครับตรงนี้ก็เสียบเอียร์คราวนี้พูดถึงเอียร์มอนิเตอร์บ้างเอียร์มอนิเตอร์ที่เราใช้เนี่ยใช้ฟิกไหมว่าต้องเป็นของยี่ห้ออะไรหรือว่าแล้วแต่อีกเหมือนกันเป็นชัวร์215ติดครับเพราะว่าใช้มาตั้งแต่แรกแล้วรู้สึกว่าอย่างตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มขยับขยายกันไปแล้วก็มีโอห์มกับเสงก็เริ่มไปใช้พวก JH อะไรเงี้ยผมก็ไปลองรู้สึกว่าก็ยังไม่ชินครับก็เลยตอนนี้ก็ยังใช้215อยู่ยังไม่ได้ขยับขยายเปลี่ยนใช่ครับยังติดซาวด์เดิมอยู่ติดซาวด์เดิมอยู่ครับรู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วครับครับโอเคแล้วคราวนี้พูดถึงเอียร์แล้วในเอียร์เนี่ยเวลาเราเล่นสดจริงๆเนี่ยเรารีเควสเสียงอะไรเป็นพิเศษสำหรับตูนบ้างไหมฮะเมทานอมครับสำคัญสุดเลยเพราะว่าจริงๆผมจะฟังหลักๆคือเมทานอมเสียงร้องผมเสียงร้องกิตแล้วก็แบ็คกิ้งแทร็กครับหลักๆจะประมาณนี้เพราะว่าพวกเครื่องดนตรีอื่นนะครับบนเวลาเราไปสเตจที่มันไม่ชินนะครับมันเปลี่ยนทุกวันนะครับแบบกลองเงี้ยเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็เบาผมก็เลยเหมือนหลังๆก็เริ่มติดแบบฟังมันน้อยลงนะครับเพราะว่าบางทีมานั่งเพราะว่าทุกวันนี้วงไม่ได้ไปซาวเองจะให้เป็นทีมเทคไปซาวซึ่งบางทีก็ปรับไปมันก็บางทีมันดังมันเบาไม่ถูกใจอะไรเงี้ยก็เลย
หลังๆก็เลยบอกเขาว่าไม่สำคัญแล้วหลักๆคือขอน้อมร้องผมร้องกิตแบงค์แท็กพอแหละที่เหลือก็คือแบบจะอยู่แบบบางๆใช่ครับประมาณนี้ที่ผ่านไปนะครับก็เป็นกีตาร์เอฟเฟกต์แล้วก็เซตอัพทั้งหมดของตูนนะครับโอ้วันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาให้เราดูนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ผมกับตูนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วปรับหน้าตู้เทปหน้าเราจะพาใครมาติดตามชมกันนะครับสำหรับเทปนี้ผมกับตูนลาไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ Thank you.